อเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำของเล่นปลาห่วงนะใช้ชื่อว่า Interest in a Tap ครับเป็นของเล่นปลาห่วงตามงานวัดหรือตามงานกาชาดนะชุดนี้มาเป็นแบบไดโนเสาร์นะอ่ะไม่ต้องพูดมากทำเพลงแกออกมาเลยไหนดูสิก็มีอะไรบ้างอยู่ในชุดรู้สึกว่าห่วงจะมีมาให้12อันนะสามสีมีให้4สีครับคือแบบสีอย่างละ3อันนะรวมทั้งหมดเป็น12อันเป็นห่วงพลาสติกนะครับมีสีม่วงสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีส้มเอาไว้ปลาในชุดของที่จะมีเอาไว้ปลาก็มีต้นไม้2ต้นต้นไม้2ต้นอย่างละคู่เลยชุดนี้ให้มาอย่างละคู่กับพลาสติกลักษณะภูเขาไฟนะมาให้อย่างละ2แล้วก็กลวยกลวยโอ้ละกลวยที่เอาไว้กั้นฉะและกั้นเขตนะครับคือกั้นเขตไม่ให้คนเข้ามาล้ำในเส้นคือเกินเส้นนะครับคือไดโนเสาร์ก็เป็นไดโนเสาร์ยางนะเป็นโมเดลยางเหมือนที่เคยแนะนำไปแล้วแต่ว่าชุดนี้สีสวยนะสีสวยสีสวยมากเลยอันนี้ก็ไทเซราท็อปอันนี้ลืมชื่อแล้วแต่ชุดนี้มาสีสวยนะเหมือนกับชุดที่ผมเคยแนะนำไปแล้วแต่ชุดนี้มาสีสวยดีชอบอันนี้ก็สไปโนซอรัสสีลายสวยอ่ะเห็นเด่นชัดมากเลยเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันบ้างโอ้มีอยู่6แบบนะครับ6แบบ6ตัวนะอันนี้ก็ปลาคิโอซอรัสสีสวยอ่ะสีสวยสดมากเลยอ่ะมาดูตัวต่อไปกันบ้างตัวต่อไปนี้ไม่ใช่ทีเรสนะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นไดโนเสาร์ชนิดอะไรสีฉูดฉาดมากฉูดฉาดดีเลยชุดนี้โอ้ตั้งได้ด้วยนะตั้งง่ายด้วยสุดท้ายก็เป็นสเตโกครับสวยดีนะชุดนี้คือยางก็อ่อนๆนะครับไม่ได้แข็งนะเป็นยางอ่อนบีบได้ดีเทลมาสวยสีสวยด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้ดูนะครับปลาห่วงดูหน้าว่าเป็นยังไงอย่างที่ชมกันไปแล้วนะชุดนี้ก็เหมาะให้น้องๆเด็กๆนะหรือทุกเพศทุกวัยก็เล่นได้นะเล่นก็ได้ทั้งครอบครัวเลยครับซื้อเอาไปเล่นกันอยู่บ้านนะถ้าเห็นภาพหน้าปกอย่างนี้ก็ใช่เลยนะครับชุดนี้มีสิงสาราสัตว์ด้วยนะแต่ว่าผมเห็นแต่แค่ชุดไดโนเสาร์เท่านั้นเองคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ